ข้อ33ครับสารเคมีสังเคราะห์ชนิดหนึ่งมีสมบัติในการเปลี่ยนเพศของดอกไม้บางชนิดเช่นแตงกวารวมทั้งยังช่วยให้ติดผลมากขึ้นและป้องกันการร่วงของผลถ้าให้สารเคมีชนิดนี้กับพืชในระยะที่ยังไม่ออกดอกนักเรียนคาดว่าจะเกิดผลดังข้อใด 1. ช่วยให้พืชแตกกิ่งมากขึ้น 2. กระตุ้นให้เกิดรากของกิ่งตอน 3. กระตุ้นการงอกของเมล็ดธัญพืช 4. ยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นทำให้ต้นเตี้ยแคระจากโจทย์ครับโจทย์ว่าสารเคมีนี้มีสมบัติในการเปลี่ยนเพศของดอกไม้บางชนิดสมบัติการเปลี่ยนเพศของดอกไม้นะครับเช่นแตงกวาเป็นดอกไม้ที่แยกเพศนะครับคือมีดอกเพศผู้และมีดอกเพศเมียนะครับซึ่งสารเคมีที่มีสมบัติดังนี้นะครับจะมีได้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะครับโดยการเปลี่ยนเพศนะครับถ้ากระตุ้นการเกิดดอกเพศผู้นะครับกระตุ้นให้เกิดดอกเพศผู้จะเป็นฮอร์โมนที่ชื่อว่ากิบเบอร์เลลินนะครับแต่ถ้ากระตุ้นให้เกิดดอกเพศเมียนะครับจะใช้ฮอร์โมนได้3อันนะครับคือออกซินเอสซิลีนและไซโตไคนินนะครับดังนั้นโจทย์ตรงนี้ส่วนนี้ไม่ได้ระบุว่าเกิดการเปลี่ยนเพศของดอกไม้ให้เป็นดอกชนิดใดดอกเพศใดดังนั้นจึงยังตอบไม่ได้ครับตอนนี้ยังมีตัวเลือกอยู่ทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับพิจารณาข้อมูลต่อมาครับบอกว่าสารเคมีนี้ยังช่วยให้ติดผลมากขึ้นครับช่วยให้ติดผลมากขึ้นนอกจากนี้ยังป้องกันการร่วงของผลด้วยครับการที่ฮอร์โมนช่วยให้ติดผลมากขึ้นและป้องกันการร่วงของผลครับเป็นผลของฮอร์โมนชนิดเดียวนะครับคือออกซินนะครับดังนั้นทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าสารเคมีตัวนี้เนี่ยครับสารเคมีตัวนี้คือออกซินเพราะว่าออกซินมีสมบัติการกระตุ้นให้เกิดดอกเพศเมียนะครับในขณะเดียวกันออกซินยังช่วยให้ติดผลมากขึ้นและป้องกันการร่วงของผลดังนั้นถ้าเราให้ออกซินกับพืชในระยะที่ยังไม่ออกดอกนะครับก็จะทำให้เกิดผลดังข้อใดก็ไก่ช่วยให้พืชแตกกิ่งมากขึ้นอันนี้ผิดนะครับเนื่องจากออกซินเนี่ยมีการกระตุ้นให้พืชเกิดลักษณะที่เรียกว่า apicalDominance คือกระตุ้นให้พืชโตทางด้านความสูงนะครับกระตุ้นให้พืชสูงยอดสูงขึ้นรากยาวขึ้นในขณะเดียวกันขณะที่ทำให้เกิด apical dominance เนี่ยครับก็คือจะยับยั้งการแตกกิ่งดังนั้นออกซินจึงไม่ได้ช่วยให้พืชแตกกิ่งมากขึ้นนะครับมาดูตัวเลือกต่อมาครับตัวเลือกที่2บอกว่าออกซินกระตุ้นการเกิดรากของกิ่งตอนข้อนี้ถูกต้องนะครับตอบข้อ2เนื่องจากอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับออกซินกระตุ้น apical dominance คือให้ยอดสูงขึ้นและให้รากยาวขึ้นดังนั้นออกซินจึงมีสมบัติในการกระตุ้นรากของกิ่งตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเกิดเมื่อมีออกซินปริมาณที่เหมาะสมนะครับถ้ามีออกซินมากเกินไปจะกลายเป็นการยับยั้งการเกิดรากนะครับต่อมาข้อที่3กระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชข้อนี้ไม่ใช่หน้าที่ของออกซินนะครับแต่เป็นหน้าที่ของกิบเบอร์เลลินนะครับส่วนข้อ4ยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นทำให้ต้นเตี้ยแคระข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนพืชเลยนะครับข้อนี้ครับจึงสรุปว่าสารเคมีดังกล่าวคือออกซินและถ้าให้ออกซินในพืชที่ยังไม่ออกดอกจะกระตุ้นการเกิดรากนั่นเองครับโดยเฉพาะรากของกิ่งตอนแล้วก็สมบัตินี้เองนะครับจึงทำให้มีการประยุกต์นำออกซินไปใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการเกิดรากของแคลัสหรือเนื้อเยื่อที่เรานำมาเพาะเลี้ยงนั่นเองนะครับข้อนี้ตอบข้อ2ครับ